ทีมเยือนวันนี้ในชุดอีกครั้งครับศาสนพงษ์ให้มาตรงกลางหมองสกัดได้อยู่ดีเก็บเอาไว้ได้ยิงอัดเข้าไปเลยแม่กดไม่ลงครับลูกนี้อนุวัฒน์อินยิงถือว่าได้จบสกอร์ครับอนุวัฒน์อินยิงครับยิงด้วยขวาจังหวะนี้ที่ถือว่าฟอร์มกำลังต่อเนื่องเลยนะครับที่หายไปบ่อยๆนี่มีอาการบาดเจ็บในยูเยอะครับ31แล้วอนุวัฒน์อินยิงแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะฟิตเต็มถังแล้วนะครับแมตช์ที่แล้วเพิ่งจะยิงฟรีคิกนะครับสุดสวยเลยครับฟรีคิกลูก20ก็หลุดไปหน่อยเดียวเองครับน้ำหนักทิศทางโอเคแล้วครับก็มันจิ้มออกมาได้ครับแม่เหลี่ยมมันไม่มีแต่ก็ยังดักได้อยู่ดียิงไกลไปเลยครับอนุวัฒน์อินยิงหรือเปล่ามีโอกาสยิงทั้ง2คนเลยนะครับทั้งอนุวัฒน์แล้วก็วัฒนาครับคราวนี้เป็นคิวของวัฒนาซะหน่อยครับแม่ได้ลอง2นี่ก็ถือว่าได้จบสกอร์นะครับบ่อยๆก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับครับเอามาเองเลยดีกว่าให้ต่อยทีนึงสวยครับไม่ล้ำหน้าด้วยหลุดไปแล้วอัดเลยโอ้โหยังทุบเอาไว้ได้กระโดดดบทิ้งอีกทีนึงครับกระชากเข้ามาเองคล่องอยู่แล้วโดนปั๊มเอาไว้ลุกก่อนหรือเปล่าชัยวัฒน์โอ้โหสวยครับยิงอัดเข้ามาเลยหลักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบอลก็เลยไม่ค่อยมีทิศทางจังหวะนี้ถือว่ามีโอกาสได้ส่องไกลครั้งหนึ่งครับชัยวัฒน์ครับที่ถือว่าขยันนะครับไปปั๊มแล้วก็ลุกเร็วครับสุดท้ายขอลองยิงด้วยซ้ายมิลานบูบาโร่ก็สอดขึ้นมาเหมือนกันครับแต่ว่าตัดสินใจยิงก่อนนะครับก็ลงทุกนัดเหมือนกันนะครับชัยวัฒน์บุราเนี่ยแล้วไม่ค่อยจะโดนเปลี่ยนออกครับเติมขึ้นมาได้บูบาโร่เปิดมาเสา2มงโอ้ไม่ตรงครับชัยวัฒน์บุราจังหวะนี้มงไม่ดีครับชัยวัฒน์บุราพยายามสะบัดนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบอลไม่เข้ากรอบครับเนี่ยครับบูบาโร่ต้องมาเปิดเองครับแล้วชัยวัฒน์ตัวแกก็เล็กครับโดนทศพรบังก็หม่งยากแล้วครับเนี่ยครับทำให้หม่งไม่ตรงกรอบครับสวยครับเล่นกับทางทะลุขึ้นมามินาบูบาโร่โอ้โหไม่ล้ำหน้าด้วยลูกนี้ยิงโอ้กะยิงลอดหว่างขาเลยครับโอ้โหไปติดตัวประตูเอาได้ทีหนึ่งสุดพนันบุรีรัตน์คืนกลับมาก่อนเวลลิงตันเปิดครับแม่วิ่งแสงชมพูครับชมพูในกะพลาดนะครับสุดท้ายแม่เลือกยิงขวาครับมิลานจริงๆเนี่ยแกถนัดซ้ายนะครับนี่ครับยิงขวาแล้วมุมมันบีบครับครับดูลุกขึ้นมาโอ้โหตัดกลับมาต้องสกัดทิ้งเลยครับณรงค์วงศ์ทองคำโอ้โหชัยวัฒน์บุราณแต่รอดวางขาแล้วไปเองไปได้ด้วยสถานุด2คนเร็วกว่าครับคล่องกว่าเยอะข้างหน้ามีโอ้โหจังหวะสุดท้ายจะเปิดโดนไม่ดีครับจังหวะนี้ครับน่าเสียดายครับมีโอกาสแล้วแต่ว่ายิงออกไปหมดเลยครับเมื่อสักครู่นี่ถือว่าวิ่งหนีทางรูเบนนิโคลอฟมาแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะครับดูครับเผาครับเผาโอ้สุดท้ายครับบูบาโร่กันรออยู่อีกแล้วครับอ๋อบอลมันเด้งพอดีครับเนี่ยไม่รู้จะโทษใครโทษย่าไว้ก่อนนี่ครับชี้เลย35ปีแล้วนะครับกระดกขึ้นมาไม่ล้ำด้วยนะครับชัยวัฒน์บุราณเปิดอัดเอ้าโอ้โหก็ไม่ตรงกับมิลานบูบาโร่อยู่ดีซ้ายข้ามมาเสาโอ้โหยังตีหัวลีวอนยังนะครับอ้าวสหวิทย์สหวิทย์ถือว่าในครั้งครับเข้ามาของชมพูอ๋อโดนเหนียวนี่แล้วมาอัดกันอีกทีนึงอีกไม่เป็นน่าจะเป็นลีกวางชอนโอ้โหแต่ผู้สินมองไม่ทันครับมี2ทีครับจบสกอร์ได้มากกว่าครับต้องดูครับครึ่งเวลาหลังเวลาทั้ง2ทีมนี้จะมีผู้แพ้ชนะในเกมแรกหรือเปล่าครับครึ่งหลังเริ่มนะครับพัทยาเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนบ้างในชุดสีน้ำเงิน 3-0 นี่ถือว่าค่อนข้างขาดเลยนะครับเกมที่2ส่วนอีก1คู่ครับจบแล้วนะครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับจ่ายเข้าไปตรงกลางยิงเรียบร้อยครับ1-0ครับโอ้โหน่าจังหวะสวนกลับแล้วเรียบร้อยเลยครับศรีสะเกษโอ้โหโอกาสยิงครั้งแรกในครึ่งหลังครับน่าจะเป็นณัฐวุฒิคำรินครับนี่ครับยิงเข้าไปครับ1-0ครับ
ต้องชมคนจ่ายด้วยนะครับจังหวะนี้มูเซนครับแม่ใจเย็นแล้วก็ไหลมาสั้นๆโอ้โหผิดพลาดนิดเดียวเองนะครับธนพัทยาเจอเสร็จโดนเลยอ๋อเหมือนกับว่าครึ่งหลังยังไม่ตื่นเนี่ยครับดูอีกครั้งครับเนี่ยครับรีวังชอนจ่ายพลาดครับโอ้โหจ่ายสั้นไปมูเซนไหลตรงกลางนัทวุฒิเต็มข้อเลยครับโอ้ผิดพลาดเองครับแนวรับของพัทยายูไนเต็ดเสียหายเลยครับคืนหลังพลาดเยอะครับรีวังชอนของหลังเกาหลีเหนือเพื่อนก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับพยายามจะไปช่วยบังเต็มที่แล้วนะครับวัฒนาพลายนุ่มนี่กระโดดเลยครับสตาฟของทางศรีสะเกษให้ไปริมขวาจะเปิดได้ไหมหากระบาดดีมากจับแล้วโอ้โหใส่เต็มข้อครับสุพรรณบุรีรัตน์ติดเซฟอะไรหรือเปล่าโอ้นี่เกือบได้คืนแบบทันควันเหมือนกันนะครับเนี่ยทางพัทยาเนี่ยครับบางคนเพิ่งมาอ้าวสกอร์ทำไมเปลี่ยนล่ะดูกันอีกครั้งครับเล่นสั้นๆครับจังหวะนี้พีระดลตัดเข้ากลางแล้วสุพรรณนันยิงอุ้ยชนเสาครับสามเหลี่ยมพอดีเลยครับดูครับยัดด้วยขวาโอ้โหแฟนบอลนี่จะเฮอยู่แล้วครับข้างหน้านี่มีบีกวางชอนแล้วนะครับเปิดมาหน้าประตูมงสกัดไม่ขาดยังแต่ได้ทีหนึ่งทีแรกนี่เคลียร์ไม่พ้นนะครับแล้วก็เปิดไปเสาสองโอ้ยหลุดไปครับเวลลิงตันโอ้จังหวะการจดสกอร์ของพัทยานี่ครับโอกาสเยอะครับต้องบอกว่าหลังจากโดนนำนี่มีโอกาส3ครั้งแล้วนะครับดูครับอีกครั้งหนึ่งโอ้โหชัยวัฒน์บุราณเกือบได้3ครับแม่โอ้โหดูครับแล้วเวลลิงตันแกจะปั่นลูกนี่ไม่เข้ากรอบครับคือไม่ได้เปิดแล้วนะครับเวลลิงตันกะปั่นเข้าเสา2เลยครับหลุดไปหน่อยเดียวมาดูจังหวะนี้ก่อนครับชัยวัฒน์หลุดในกรอบเห็นแล้วล้มลูกนี้โอ้โหจุดโทษครับทศพรเซ็งเลยครับจังหวะนี้แต่พุทธศิลป์นี่มีมือป่ายมีแซะนิดหน่อยครับทำให้ชาวบ้านโบราณเสียหลักเนี่ยครับไปพุทธศิลป์มองไปกดนะครับครับจังหวะนี้จริงๆครับพี่นันบรอชิปโอ้โหนิ่มเหลือเกินลูกนี้เหลือชั้นสุดๆดีคืนให้กับทางด้านนี่แล้วมีโชว์ท่าดีใจด้วยครับโชว์กล้ามท้องครับท่าดีใจของพี่นันบูบาโรไล่คืนไปแล้วครับเป็น1ประตู1จังหวะนี้ยิงได้ใจเย็นจริงๆครับพี่นันบูบาโรครับแฟนบอลพัทยาก็โล่งอกเลยครับโดนนำแล้วก็ตีเสมอได้เร็วนะครับก็ถือว่าได้เร็วเลยนะครับเนี่ยผ่านไปไม่กี่นาทีเท่านั้นเองดูอีกครั้งครับดูครับใจเย็นจริงๆหลงไปแล้วครับนรงวงทองคำแล้วกองเชียร์กลุ่มนี้จะเห็นแล้วครับ นี่ดูครับท่าดีใจนี่ยังคล้องคืนกลับไปได้แต่ก็เสียบอลให้กับทางด้านศรีสะเกษอยู่ดีมงตั้งโมเซนยิงโอ้โหหลุดเสาไปหน่อยเดียวครับจังหวะซ้ายตะวัดเข้าไปของมูเซนนี่ใช้ได้เลยครับเสาแรกโอ้ถือว่ากดในกรอบเขตโทษเลยครับดูกันอีกครั้งครับไม่จับเลยนะครับเห็นบอลตกแล้วสายจังหวะนี้ลูกนี้ถือว่าได้ลุ้นครับใช่ครับเดินมงดักเอาไว้ทิ้งยาวขึ้นมาเข้าเวลลิงตันโตกลับบ้างเหมือนกันบอลทิ้งยาวลูกนี้50-10โนมาคว้าได้ก่อนมีลานไปกระแทกเขาฟาวสิครับจังหวะนี้บอกไม่ได้ทำอะไรเลยครับตัวประสิทธิ์ก็ให้ฟาวไปแล้วนะครับจังหวะไปกระแทกทางเอกพันจันดากรเลยครับดูกันอีกครั้งครับคือบังเหลี่ยมแล้วนี่ครับปิวบนละไซครับเก็บได้ทีหนึ่งสมศักดิ์โดนเบียดแย่งไปไม่ฟาวพีระดลแย่งดีมากแล้วให้มาตรงกลางเลยครับไปอีกแล้วมีลานบุรุษโยกเข้าขวามีลานโยกแต่งซ้ายทีหนึ่งยิงลูกนี้โอ้โหแกยิงนิ่มเหลือเกินกะแบบยิงกะเอาเท่ครับลูกนี้โอ้โหแม่จังหวะนี้ทำได้สวยแล้วนะครับแต่หลบไป2แม่ทำท่าเหมือนจะยิงชิปหนีมือนรงครับดูกันอีกครั้งครับทะลุมาเนี่ยครับตรงกลางแตะหลบชมพูแล้วดูครับสุดท้ายชมพูไม่หลงครับมาช่วยบล็อกได้
โอ้โหแกจะเอาเหนือครับจังหวะนี้ครับพยายามจะหนีกระชากตัดเข้าในขอยิงเองก็ตรงตัวกับประตูอยู่ดีครับโอ้โหจะขาดอยู่นิดนึงมินาบูโรนี่คือจังหวะสุดท้ายนะครับดูอีกครั้งครับตัดเข้าขวาครับไม่รู้จะจ่ายไขครับรองสักหน่อยครับบูบาโร่คือตัวตัดอย่างชัยวัฒน์เองก็มาช้าไปหน่อยนะครับเอาครับได้เปิดลูกนี้วอลเล่เน้นๆโอ้โหยิงไม่ดีไปเองครับดูโรซินมี่ยิงไปคนละทิศละทางเลยครับจังหวะนี้ได้ยิงด้วยซ้ายครับตบมือให้ณัฐวุฒิเลยครับดูครับขวาครอสข้ามมาแล้วแม่ยิงไปโดนหน้าแข้งครับดูโรซินมี่ดูอีกครั้งครับโอ้โหดูเซนก็พยายามจะช่วยม่งนะครับแต่ว่าไม่โดนมิลานบูบาโร่พลิกได้แล้วครับมิลานฝืนมาได้ยิงลูกนี้ก็ยังตรงประตูอยู่ดีโอ้โหมีโอกาสเยอะแต่ว่ายังผ่านได้เป็นประตูที่2ตัวเองไม่ได้เนี่ยครับพยายามฝืนนะครับฝืนแล้วก็ลากไปด้วยขวาครับก่อนที่จะได้จบสกอร์ครับบูบาโร่ลูกนี้ตรงตัวครับยืนตำแหน่งดีเลยครับณรงค์ล้มตัวดักไว้ครับโดยเวลลิงตันแต่ว่าหลุดขึ้นมาลูกนี้ยิงเลยโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับสหวิทลูกยิงของชิรวัฒน์ครับโอ้โหจังหวะนี้บอลจะเสียบเสาสองอยู่แล้วครับแหมลูกยิงของชิรวัฒน์ดาวขาวโอ้เซฟได้ดีจริงๆครับสหวิทต้องบอกว่าพุ่งสุดปลายมือเลยนะครับเนี่ยครับต้องชมครับความขยันของมูเซนนะครับไปเบียดแล้วทำให้มีพื้นที่ยิงโอ้โหปลายมือครับไม่เซฟนี่ตุ้มตะข่ายนะครับโอ้โหแล้ววันนี้ต้องบอกว่าโปรโมเซนลงมาแล้วนี่ปวดแนวรับพัทยายูไนเต็ดได้เยอะจริงๆให้มาครับจิรวัตรกลับมาครับดูโรซินมี่ยิงจากโอ้โหลอดแขนของทางด้านสวิทคำเปี่ยมเข้าไปครับ 2-1 ครับศรีสะเกษบอลลูกนี้มันรับยากครับพ่อพุ่งลงพื้นโอ้โหจังหวะเข้าซ้ายครับแม่ยิงไม่เข้ากรอบมาทั้งเกมครับยิงตรงก่อนแล้วเป็นประตูเลยครับดูโรซินมี่ครับซ้ายจังหวะนี้ลอดแขนของสวิทเข้าไปครับเป็นจังหวะสวนขึ้นมาครับของศรีสะเกษโอ้โหลูกนี้ประตูสำคัญเลยนะครับลูกยิงของกองกลางชาวไนจีเรียครับดูโรซินมี่โอ้ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมดูอีกครั้งครับจังหวะดูครับจังหวะสวนนี่กลางนี่ไม่มีแล้วนะครับวัดกันที่แดนหน้ากับแดนหน้าโอ้โหแล้วดูครับสายโอ้โหเกือบ30หลาครับของดูโรซินมี่โอ้บอลมันมุดพอดีครับสวิทก็พุ่งสุดตัวแล้วเอาไม่อยู่จริงดูครับโอ้โหเกมแรกแล้วแม่สุดท้ายครับอยู่ที่ความเฉียบคมนะครับลูกนี้เป็นดูโรซินมี่ที่ยิงได้ดีครับ 2-1 ครับศรีสะเกษขึ้นนำโดนไปคนหนึ่งคำหนึ่งนะครับโดนไปเปิดเอาไม่เตะไม่ขึ้นอีกแต่ยังเก็บได้ลูกนี้จิรวัฒน์ยิงโอ้โห 3-1 ไปเลยครับพัทยามาโดนในช่วงท้ายเกมมินาบูโร่สุดไปแล้วครับโอ้โห 3-1 สวิทพุ่งมาแล้วว่าปัดไม่อยู่ครับวันนี้เขายิงดีจริงเสียบอลหน้าประตูเลยครับพัทยาแล้วโดนจิรวัฒน์ดาวขาวครับโอ้ยัดลูกนี้เสียบมุมเลยครับ3ประตูต่อ1ครับแฟนบอลเซ็งเลยครับนี่กลับเลยนะครับโอ้คือแหมจะบอกว่าแฟนบอลเนี่ยควรโดน3นี่ผมทนดูไม่ได้กลับก่อนดีกว่าดูอีกครั้งครับปั๊มพลาดเองนะครับชอตบุลานครับเสียเองครับต้องชมคันหนึ่งด้วยครับขยันไปแย่งให้แล้วจิรวัฒน์ดาวขาวใช่ไหมลูกนี้นี่ยิงไม่ง่ายนะครับเสียบเสา2แบบหน้าต่างเลยครับใช่ครับเนี่ยครับหนีมือของสหวิทแล้วสำหรับผู้สาประตูเนี่ยมันป้องกันยากด้วยครับลูกนี้เจอยิงทะยานมุมเข้าไปเนี่ยโอ้โหโอ้โหประตูแรกเลยครับแล้วผู้ตัดสินก็เปล่าหมดเวลาการแข่งขันครับแม่วันนี้ค้นเหนื่อยทำงานดีมากครับทำศรีสะเกษบุกชนะพัทยาถึงถิ่นเลยครับ3ประตูต่อ1ครับก็ถือเป็นการกลับมาชนะทีมเก่านะครับของโค้ชหนุ่ยครับเฉลิมวุฒิสง่าพลที่สนามเทศบาลเมืองหนองปลือครับหาศรีสะเกษ FC นะครับบุกชนะพัทยายูไนเต็ด3ประตูต่อ1ครับโดยทาง
ีมเจ้าถิ่นนะครับพัทยาได้1ประตูครับจากลูกจุดโทษของมิลานบูบาโรนาทีที่55นะครับส่วนทางศรีสะเกษครับได้ประตูจากณัฐวุฒิคำรีนาที47ดูโรซิมี่ครับนาทีที่88นะครับแล้วก็จิรวัฒน์ดาวขาวนาทีที่90 63ครับยังไม่จบนะครับยังมีอีกนัดนึงที่สามารถจะแก้ตัวได้ครับสำหรับทางด้านพัทยา